อชปแล้วก็เอเชียอัปเดตนะครับค่ะก็เขามีกิจกรรมดีๆคือจะพาลูกหลานนักโทษทางการเมืองก็คือพี่น้องเรานั่นแหละที่ติดอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและที่อื่นๆนะฮะก็จะพาลูกหลานเขาเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ว่างนะไม่สามารถจะออกมาดูแลลูกได้เนี่ยจะพาไปเที่ยวปีใหม่เพื่อปลอบใจให้เด็กเขาจะได้มีความสุขกันนะฮะก็ไปเที่ยวเขาดินคุณนะมิวเซียมสยามนะและสุดท้ายไปรับประทานอาหารเย็นณใบหยกทาวเวอร์คือไม่ใช่ณนี่คือนั่งกินข้าวกล่องข้างหน้าใบหยกนะฮะอันนี้ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเลยไปดูวิวแล้วกลับมากินข้าวกล่องล่างฮะไม่ใช่ฮะคุณจอเจกคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นก็ใครจะร่วมแบ่งปันของวันปีใหม่คือว่าไปเที่ยวแล้วมีของขวัญปีใหม่ของโล่งของเล่นนะฮะก็ติดต่อบริจาคไปได้ที่0818901615ครับค่ะนะคะอ่ะครบถ้วนนะคะทุกอย่างภายหนาวด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมของคุณจอเจตนะคะเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงของเรานี่แหละนะคะก็ไปถามเลยนะคะเห็นบอกว่าไปร่วมเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงมาใช่ไหมคะจริงๆก็จะมาเล่าอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะเพราะผมกิจกรรมหลักๆของผมตอนนี้ก็คือไปเขาเรียกว่าอะไรฮะไปร่วมกับสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงไปสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันชาติชาติคือประชาชนนะน้องนุ่มนะแล้วทำยังไงถึงจะเข้มแข็งฮะประชาชนเนี่ยมีจำนวนอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องรวมกันอย่างเป็นระบบเพื่อจะสามารถสะท้อนเสียงจากประชาชนข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างชัดเจนหลายครั้งนะฮะที่เราผ่านการเมืองมาเนี่ยหลายครั้งเราบอกว่าไม่ถูกเรื่องนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนไทยต้องยอมรับเพราะอะไรฮะเราบ่นได้แต่ข้างนอกน้องนุ่มบ่นผมบ่นต่างคนต่างบ่นแล้วไงฮะบ่นแล้วไงมันก็หายไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ถ้าเรารวมกันเป็นระบบนะฮะมีสภาชาวบ้านเราไปบ่นในสภาถามว่าคนอื่นในสภาชาวบ้านนั้นมันมีเสียงบ่นเหมือนเราไหมมีความไม่พอใจตรงนี้อึดอัดตรงนี้เหมือนกันไหมถ้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาชาวบ้านเขาบอกมีไอ้หัวหน้าตัวแทนของสภาชาวบ้านก็จะไปประชุมในสภาในระดับจังหวัดและประชุมในสภาระดับประเทศซึ่งเป็นประชาชนมาจากทุกจังหวัดซึ่งไปสะท้อนอ้าวประชาชนทุกจังหวัดเขาบอกไม่ชอบเรื่องนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้มีการแก้ไขมาตรานี้อยากให้เพิ่มตรงนี้เข้าไปสภาชาวบ้านถ้าเรารวมกันได้แบบนี้ปั๊บสะท้อนเสียงมาอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ฟังแล้วครับน่ากลัวนะฮะถ้ารวมแบบนี้สถาบันชาติเข้มแข็งแล้วก็จะได้รวมกันแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องฝากชาติให้ใครจูงอีกแล้วครับเราจะเป็นคนจูงชาติแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณทำอันนี้ประชาชนเป็นคนกำหนดทิศทางถูกต้องปัจจุบันนี้การเมืองบ้านเราที่มันมีปัญหาเพราะมันจากล่างลงบนนะคือเราเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ระบบสังคมยังเป็นระบอบเผด็จการอยู่คือจากบนลงล่างอำนาจก็ยังถูกใช้จากบนลงล่างอยู่อย่างเรายังคิดว่าโอ้นายอำเภอท่านมีอำนาจถามว่าอำนาจนั้นมาจากอะไรฮะมาจากประชาชนเป็นผู้มอบให้ผมบอกง่ายๆนะอย่างที่สกลนครมีปัญหาเนี่ยน้องนุ่มนะสะท้อนมาที่หมู่ชาวบ้านสกลนครมีปัญหาในเรื่องของเรื่องเงิน SML มีความเข้าใจผิดกันยังไงไม่ทราบนะเก็บเงินไป500กว่าบาทเรื่องเงิน SML บอกว่าเป็นเงินค่าธรรมเนียมSML มันไม่มีค่าธรรมเนียมปรากฏกระดานนี้ชาวบ้านกำลังจะถามอยู่ฮะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนี่อย่างไรกันจะถามว่าถ้าไม่มีสภาชาวบ้านแต่บังเอิญสกลนครเนี่ยเขารวมกันเป็นปึกแผ่นก็ไปถามกันเป็นก้อนถ้ามีสภาชาวบ้านไม่ต้องไปถามถึงอำเภอนะนั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละครับประชุมสภาแล้วก็เชิญท่านนายอำเภอท่านผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วประชาชนก็ถามซะให้ดีเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีการคอร์รัปชันกันจริงๆฮะไม่ต้องรอให้ผู้ว่าราชการปลดประชาชนสามารถแถลงการปลดนายอำเภอเลยครับทำไมนะคือคุณก็เป็นนายอำเภอต่อไปแต่ประชาชนจะประกาศว่าต่อไปนี้ถ้าคนนี้เป็นนายอำเภอสั่งอะไรชาวบ้านก็จะไม่ทำก็จะเป็นการปลดโดยอำนาจประชาชนคุณก็จะมีแค่ตำแหน่งนายอำเภอเดินไปเดินมาทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะถ้าสภาชาวบ้านมันเกิดขึ้นแบบนี้ความเข้มแข็งของสถาบันชาติมันจะเข้มแข็งมากแล้วก็ถ้าสถาบันชาติเข้มแข็งนะครับรวมกันอย่างเป็นระบบแตกต่างทางความคิดได้ครับนี่เป็นความงดงามทางประชาธิปไตยอย่าให้เขาพูดอีกนะพอมีความคิดแตกต่างปุ๊บเอ้ยอย่าพูดเดี๋ยวทำให้แตกแยกไอ้นี่อ่ะเผด็จการครับคือบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันอันนี้เผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยชอบฮะคิดต่างๆกันแล้วเสร็จแล้วเราตัดสินกันด้วยเสียงส่วนใหญ่ไงแล้วพอคิดแล้วต้องพูดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า
ไม่กล้าพูดเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าแดงเทียมเดี๋ยวคนก็จะหาว่าทำให้แตกแยกอึดอัดครับมีอะไรพูดออกมาเลยอะไรดีไม่ดีพูดหมดเสร็จแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคนตัดสินสั่งสิ่งนั้นนะคนที่ฟังเขาฟังเขามีสมองทุกคนเสร็จแล้วตัดสินกันด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับนี่คือประชาธิปไตยแล้วก็เริ่มแล้วผมว่าวิธีนี้แหละครับจะเป็นการสร้างประชาธิปไตยอย่างถาวรแล้วก็เดินหน้าทำตรงนี้เพราะตอนนี้สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเขาเป็นสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงยุคใหม่จัดโครงสร้างใหม่อะไรใหม่แล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับว่าการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันชาตินี่ยุทธศาสตร์เลยแล้วไปทำอะไรมาบ้างนะสัปดาห์ที่แล้วก็มีเปิดหมู่บ้านใหม่ที่จังหวัดลพบุรีเราไม่เรียกหมู่บ้านแล้วนะฮะนุ่มถ้าติดตามเนี่ยคำว่าหมู่บ้านมีปัญหาเยอะเพราะบางทีไปเปิดปั๊บหมู่บ้านนี้มีเสื้อแดงอยู่ประมาณ80คนอีก20คนเสื้อขาวไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อขาวเขาก็อึดอัดถูกไหมว่าไปเหมารวมเขาหมดใช่เอ้ยเขาไม่ใช่เนี่ยเสื้อแดงนะไปบอกหมู่บ้านเสื้อแดงไม่ใช่เพราะนั้นสมาพันธ์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นชุมชนหมู่บ้านเสื้อแดงก็แปลว่า 80% เนี่ยก็คือ 100% เลยในชุมชนคนเนี้ยชุมชนตรงเนี้ยคือเสื้อแดงถ้า20ตรงนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ชุมชนแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอันนี้เป็นแค่ชุมชนแล้วก็ขยายความอย่างนี้นะถ้าพูดคำว่าชุมชนปั๊บพี่น้องที่ถามมาเยอะวินมอเตอร์ไซค์เปิดได้ไหมต้องมีหมู่บ้านไหมอ้าววินมอเตอร์ไซค์ถ้า50คนขึ้นไปคุณรวมตัวเปิดชุมชนของคุณได้นะฮะชุมชนได้เลยเพราะชุมชนมันยืดหยุ่นได้สูงหรือคอนโดทั้งคอนโดเนี่ยเป็นแดงหมดทั้งคอนโดเลยจะเปิดได้ไหมชุมชนหรือแดง 80% จะเปิดชุมชนได้ไหมไม่ได้บอกว่าคอนโดเสื้อแดงนี่แต่ชุมชนเสื้อแดงมันเกิดขึ้นในคอนโดนั้นก็เปิดได้ครับแล้วทีนี้กติกาเลยครับชุมชนหมู่บ้านเสื้อแดงจะต้องเป็นคนเสื้อแดง 100% ถึงจะเปิดได้นะครับแต่คนที่ไม่คนที่ไม่ใช่เสื้อแดงเนี่ยอีกจะมาเข้าชุมชน 20% ที่เหลือก็ได้ก็คือถ้าจะเปิดเพราะอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันเลยแนวทางมันไม่เหมือนกันเพราะแนวทางคนเสื้อแดงมันชัดเจนอยู่อย่างนึงแนวทางคนเสื้อขาวเขาอย่างเสื้อเหลืองเขาอย่างนึงเพราะนั้นพอเปิดตรงนี้เป็นชุมชนของเราถ้าคุณจะมาร่วมกับเราเรายินดีต้อนรับแต่ก็ต้องมาอยู่ในแนวทางของคนเสื้อแดงในที่สุดพออยู่ในแนวทางคนเสื้อแดงคุณก็เป็นเสื้อแดงนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่ามันก็ต้องแดงหมดนะเพราะนั้นก็เลยเป็นลักษณะนี้ก็ลพบุรีก็เปิดชุมชนหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมานะฮะวันนั้นก็ไปแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ยุไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าเปิดแล้วปุ๊บปั๊บนะครับอย่าให้เปิดแต่ป้ายเฉยๆเปิดป้ายไปแล้วบอกเป็นชุมชนเสื้อแดงแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านแล้วก็นอนรอประชาธิปไตยให้ใครเอามาถ่ายทอดให้คุณไปนอนรอให้ใครมาสร้างให้บอกถ้าเขาสร้างให้เขาก็ได้ของเขาครับเขาไม่ทำให้คุณหรอกถ้าคุณอยากได้คุณต้องทำเองทำไงครับพอเปิดแล้วปั๊บลพบุรีครับคุณไปรวมตัวฮะ50คนขึ้นไปตั้งสภาชาวบ้านตั้งเสร็จโทรมาหานะเราตั้งวางไว้ว่า2มกราคมเนี่ยลพบุรีต้องโทรมาหาเรานะว่าตกลงคุณจัดตั้งหรือยัง50คนมีครบไหมสมาชิกคุณมีชื่ออะไรบ้างสองสัปดาห์ใช่ไหมคะ2สัปดาห์นี้เพราะว่ามันติดปีใหม่ไงก็เลยกะว่าปีหน้าเป็นเลิกดีเลย2มกราคมคุณลพบุรีก็รวมเลยฮะ20 50คนไม่ว่า50คนขึ้นไปทำไม50คนน้องนุ่มเพราะ50คนนี่คือตัวเลขต่ำสุดของสมาชิกสหกรณ์เวลาเราจะจดสหกรณ์ต้อง50คนเลยนี่คือเป้าหมายต่อไปพอคุณตั้งสภาชุมชนในการต่อสู้ทางสังคมมันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บสังคมเข้มแข็งปั๊บเศรษฐกิจต้องมีฮะแล้วเกษตรแบบของเรามันต้องกระจายรายได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงต้องกระจายรายได้แล้วอย่าให้ใครเข้ามาหลอกอีกนะฮะจะทำให้คุณรวยมันรวยไม่ได้หรอกครับพร้อมๆกันมีไหมฮะประเทศไทยจะรวยพร้อมกันทั้ง60ล้านคนเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารวยเนี่ยเขากำลังตกเหยื่อเขากำลังเหยื่อมาล่อปลาคุณนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสากลไม่ทำให้ใครรวยแต่จะทำให้อยู่ดีกินดีพร้อมกันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมกัน50คนขึ้นไปพอรวมปั๊บลพบุรีต้องโทรมานะฮะ2มกราคมจะไปถามดูคุณจัดตั้งสำเร็จไหม50คนขึ้นโทรมาเลยผมสมาพันธ์จะกลับไปอีกครั้งนึงเพื่ออะไรฮะเพื่อจะไปบอกอาจจะไปเป็นสักขีพยานในการประชุมสภานัดแรกของคุณ50 คนนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะง่ายๆอยู่แล้วพี่น้องเสื้อแดงเยอะฮะคือถ้าไม่ถึง50คนมันไปรวมมาให้ครบก่อนค่ะนะทีนี้พอครบแล้วทุกคนสมัครใจก็จะไปเปิดสภาแล้วนัดแรกก็คือการประชุมคัดเลือกกรรมการแล้วคัดเลือกประธานสภาของคุณนะแล้วเราจะไปชี้แจงเรื่องว่าการประชุมจะต้องเป็นอย่างงี้ขั้นตอนการประชุมแล้วยึดถือหลัก4ข้ออย่างนี้ฮะ4ข้อหลักๆของสภาหมู่บ้านนะสองสภาชาวบ้านที่จะต้องมีก็คือหลักการสร้างสังคมประชาธิปไตยพื้นที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะฮะพอบอกว่าหลักการประชาธิปไตยพื้นที่ทุกคนรู้จักผมถามท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักไหมมันเป็นหลักการประชาธิปไตยพื้นที่คนที่ต้องการประชาธิปไตยต้องรู้จักและผมถามท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้
รู้ไหมน้องนุ่มผมว่าบางทีเรามองข้าม80ปีสู้มาไม่เคยมีใครมาบอกครับถ้าคุณอยากได้สังคมประชาธิปไตยแล้วสังคมนั้นมันควรเป็นอย่างไรล่ะใช่ไหมฮะมีจะบอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วไงฮะประชาธิปไตยยังไงฮะคุณมีคำจำกัดความไหมเรามีคำจำกัดความให้ฮะสังคมที่คุณจะร่วมกันสร้างใหม่เนี่ยในกลุ่มของคุณที่จะเริ่มในหมู่บ้านในชุมชนอะไรของคุณชุมชนนี้หนึ่งครับจะต้องมีเสรีภาพน้องรุ่นพอนึกออกนะฮะอีก2ข้อมันจะเป็นอะไรนะฮะหนึ่งจะต้องมีเสรีภาพแล้วเสรีภาพนี้มาได้ยังไงฮะเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพแล้วไงฮะเสรีภาพก็คือการจะทำอะไรได้ตามใจฉันเองนี่คำว่าเสรีภาพมันแปลอย่างนั้นแต่พอเป็นประชาธิปไตยมันหลายคนปั๊บมันก็ต้องมีกรอบนะฮะไม่ไปรบกวนสิทธิผู้อื่นเสรีภาพเสรีภาพเริ่มต้นด้วยยังไงนะฮะเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตัวเองครับเลิกขอเสียทีฮะต่อไปพึ่งพาตัวเองคนที่นั่งขอคนนู้นคนนี้อยู่ไม่มีเสรีภาพครับใช่ไหมครับผมยังต้องนั่งขออาหารคุณกินผมจะมีเสรีภาพไหมผมทำงานเองไม่ได้ผมจะมีเสรีภาพไหมผมทำได้เองเนี่ยเสรีภาพผมจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือข้อแรกจุดเริ่มต้นของเสรีภาพก็คือการพึ่งพาตัวเองนะครับคือข้อหนึ่งนะครับสองครับต้องสร้างความเสมอภาคเสมอภาคทำยังไงฮะด้วยการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเป็นเบื้องต้นไม่ครอบงำความคิดใครนะฮะทุกคนฉลาดเท่ากันไม่มีใครโง่ครับเพราะฉะนั้นรับฟังความคิดเห็นคนอื่นแล้วตัดสินด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีฮะเท่ากันหมดใช่แล้วบอกให้นะพอเสมอภาคเป็นสภาชาวบ้านแล้ว คนที่เป็นประธานสภานี่งานหนักกว่าคนนะไม่ใช่แกนนำแต่เราเรียกว่าตัวแทนมีหน้าที่นำเสียงของสภาเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาไปบอกสภาใหญ่นู่นนี่คือประธานนะนี่คือตัวแทนของสภาไม่ใช่แกนนำเพราะนั้นไม่มีแกนนำอยู่ที่ไหนครับแกนนำก็คือชาวบ้านนะค่ะเราต้องกลับวิธีคิดใหม่หมดต่อเมื่อที่เราคิดแต่เดิมเนี่ยแกนนำมีแกนนำแกนนำแกนนำก็คุณก็ถูกจูงสิครับเพราะผมนำผมก็ต้องพาคุณตามผมและอย่างนี้มันจะประชาธิปไตยยังไงในระบอบประชาธิปไตยไม่มีแกนนำครับมีแต่ตัวแทนครับอย่างเช่นระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมฮะเขาสอนเลยบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมเขาเรียกคุณเป็นส.ส.คือสมาชิกสภาคุณเป็นผู้แทนราษฎรคุณไม่ได้เป็นผู้นำราษฎรคุณไม่ได้เป็นแกนนำราษฎรไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยคือคุณเป็นตัวแทนคุณมีทำหน้าที่อะไรประชาชนข้างล่างเขาจะประชุมกันแล้วเขาจะเอายังไงเขาจะบอกคุณคุณก็เดินเข้าสภาไปสู้สิ่งที่เขาบอกมาคุณไม่ใช่เจ้านายคุณเป็นคนตัวแทนของเพราะนั้นความเสมอภาคมันจะเกิดตรงนี้ครับนะฮะแล้วคนไม่ต้องแย่งเป็นตัวแทนเพราะตัวแทนมีแต่ความทุกข์นะไม่ได้มีลาภยศสรรเสริญใดๆงานหนักครับเพราะนั้นด้วยวิธีคิดแบบนี้ไม่ทะเลาะกันนะเพราะไม่มีใครแย่งเป็นตัวแทนแล้วแต่ละกรุ๊ปแต่ละกลุ่มรวมกันได้หมดนะวันนี้แกนนำเสื้อแดงต่างๆกลุ่มต่างๆที่ทะเลาะกันและแตกแยกกันเนี่ยเพราะการนำมันผิดมันเป็นการนำแบบแกนนำก็แปลว่าผมจะจูงคุณจูงเอาใครมาแย่งผมจูงไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นผมเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่เขาตัดสินนะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงหนึ่งคุณอาจจะมีความคิดดีคนอื่นเป็นผู้นำทางความคิดได้คุณพูดในสภาประชาชนเห็นด้วยความคิดคุณก็เป็นคนนำแต่ในที่สุดพอเป็นตัวแทนเขาจะโหวตกันครับว่าให้แกนนำคนไหนเป็นคนนำสารตรงนี้ออกไปนะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ทุกกลุ่มรวมกันได้หมดโดยใช้หลักประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับก็คือเสมอภาพข้อต่อไปฮะอันนี้สำคัญมากพอ2ข้อเกิดเสรีเกิดไม่รบกวนสิทธิผู้อื่นปั๊บเสร็จเสมอภาคมันตามมาทันทีนะแล้วก็ด้วยหลักการที่ว่าฟังความเห็นผู้อื่นปั๊บนะฮะใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินเสมอภาคมีฮะสุดท้ายพอเสมอภาคมาอย่างที่บอกว่าใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินปัญหาก็จะไม่ทะเลาะกันสุดท้ายก็ต้องเน้นเรื่องของความสามัคคีหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกพาราดอนภาพนั่นแหละสามัคคีเกิดได้ยังไงฮะสะสมกำไรเป็นคนแปลว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่ามาแตกแยกให้ระลึกเสมอว่าพลังของประชาชนนั้นเกิดจากจำนวนมหาศาลเพราะนั้นการที่คุณแตกแยกกันนั้นมันเป็นผลประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามคุณอาจจะทะเลาะกันแตกต่างทางความคิดแต่อย่าไม่ร่วมกันไม่ทำไม่เอาไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นร่วมกันแต่แตกต่างความคิดต้องยอมรับฟังพอคุณเสมอภาคเมื่อกี้ยอมรับฟังความเห็นคนอื่นถูกไหมฮะคุณก็ไม่แตกแยกพอคุณรับฟังความเห็นคนอื่นคุณไม่แตกแยกเสียงส่วนใหญ่ตัดสินคุณก็ไม่แตกแยกแต่มีแต่แตกต่างเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความสามัคคีขึ้นและจำไว้ว่าสะสมกำไรเป็นคนทุกคนต้องมารวมกันแล้วรักกันเป็นพี่น้องกันนะฮะอย่าไปแยกเด็ดขาดถ้าแยกอ่อนพลังนี่ข้อหนึ่งของความสามัคคีข้อสองของความสามัคคีนะนอกจากจะสะสมกำไรเป็นคนแล้วจะต้องท่องข้อนี้ครับส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวครับเป็นคีย์เวิร์ดของความสามัคคีนะส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวพูดอะไรทะเลาะอะไรช่วยเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะ one for all และ on for one ในที่สุด
คุณจะได้ผลประโยชน์เมื่อส่วนรวมได้ผลประโยชน์เมื่อส่วนรวมชนะคุณจะชนะเมื่อส่วนรวมดีชีวิตคุณจะดีไปด้วยโดยอัตโนมัติคุณต้องคิดแบบนี้ครับและเรื่องจริงนะอย่างถ้าอยู่ในบ่อน้ำน้ำมันดีคุณถามว่าปลาในบ่อมันสบายไหมโอ้ยสบายหมดค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกตัวแต่เกิดว่ามีปลาบางตัวเอ้ยไม่เอาไม่ยุ่งไม่อยากช่วยทำให้น้ำมันดีเอาหลอดมาหายใจอยู่ตัวเดียวคุณว่าคุณสบายไหมฮะคุณก็หายใจได้แต่คุณสบายไหมล่ะสู้กับคุณหันมาแล้วทำให้น้ำในบ่อนี่มันบริสุทธิ์ปลาทุกตัวช่วยกันทำให้มันใสสะอาดคุณก็ไม่ต้องใช้หลอดคุณก็สบายนี่ออกไหมฮะเพราะนั้นอย่าคิดโง่ๆเอาตัวรอดคนเดียวถ้าคนฉลาดวิวัฒนาการสูงแล้วมนุษย์มีจินตนาการคุณมองข้ามไปข้างหน้าการรวมกันนั้นคือผลประโยชน์ของคุณนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครเพราะหลักการของสภาชาวบ้านมีดังที่บอกนี้เพราะนั้นก็กลับไปฮะลพบุรีทำแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จลพบุรีปั๊บกลางสัปดาห์ผมก็ไปนี่ฮะจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่แพร่นี่มาทีเดียว53ชุมชนโอ้โหเฉพาะแกนนำนะฮะเฉพาะที่เป็นหัวหน้าที่เป็นแกนนำที่ก็ตั้งมาแต่เริ่มนั่นแหละฮะประชาชนนับถือเขาก็มาแล้วรับฟังอันนี้ไปแจกการบ้านไปเรียบร้อยแล้วฮะไปจัดตั้งนะสภาของคุณกลุ่มละ50คนขึ้นดูไม่หนักใจทุกคนเห็นด้วยตอนแรกมาอยากได้สหกรณ์อยากได้สหกรณ์อยากได้สหกรณ์ผมบอกเดี๋ยวแล้วใครจะไปจดเออยังไม่ตั้งสภาเลยแล้วใครจดมันจดไม่ได้คุณต้องเข้มสังคมต้องเข้มแข็งก่อนนะสังคมนำเศรษฐกิจสังคมไม่เหมือนเดียวเศรษฐกิจสหกรณ์เรื่องเล็กพอเล่าเรื่องสภาชาวบ้านอย่างที่เล่าให้น้องนุ่มฟังเนี่ยทุกคนบอกไม่เอาแล้วสหกรณ์นะเอาสภาก่อนนะเพราะสภาชาวบ้านคุณต้องตั้งให้เท็ดให้ทันนะเพราะเขากำลังจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่กันแล้วถ้าคุณตั้งสภาชาวบ้านไม่ทันก็อีกครับต่อไปเขาก็ร่างกฎหมายกันไปคุณก็ไม่มีส่วนร่วมโดยชัดเจนมีแต่อ้างประชาชนถ้าคุณตั้งสภาชาวบ้านได้ทันในเวลานะครับสสรเนี่ยจะเลือกตั้งอะไรเปปะอย่างเร็วเนี่ยมันจะมากลางปีหน้าสสรมีปั๊บเดี๋ยวสภาชาวบ้านถ้าเกิดปั๊บเนี่ยมันทันนะเราจะได้เสนอกฎหมายอะไรที่เราอยากจะให้รัฐธรรมนูญเป็นยังไงเนี่ยมันมาจากนี้เลยครับแล้วยื่นไปไม่ฟังไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นตั้งกันให้เร็วพอเสร็จจังหวัดแพร่ก็ไปทำที่จังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันนะอีก30กว่าหมู่บ้านเหมือนกันก็เป็นอันนี้คือหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าที่เราไปเปิดป้ายแล้วแต่ไม่มีแอคชั่นอะไรเราก็กลับไปเขาเรียกว่ากลับไปทำให้มันมีพลังนะฮะเพราะมวลชนมันมีพลังด้วยหนึ่งกำไรเป็นคนจำนวนมากสองต้องมีการจัดตั้งนะครับคือเท่าที่ฟังเนี่ยเป็นการรื้อโครงสร้างใหม่ไหมคะจากโครงสร้างเดิมหมดเลยฮะตอนแรกเราพอต่อเปลี่ยนเป็นสมาพันธ์เสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงยุคใหม่เนี่ยนะก็กลับไปดูทั้งหมดเลยดูตั้งแต่ทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะองค์กรเราเป็นยังไงดูจากนั้นไปจนถึงเขาเรียกทรัพย์สินassessก็คือว่าหมู่บ้านทั้งหลายเป็นยังไงปรากฏพอดูแล้วโอ้โหตายแล้วเปิดมา 2-3 ปีเฮ้ยเวลาที่เสียไปกับเรื่องที่มีอยู่มันมีแต่จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นทำกันใหม่ตรงนี้เริ่มจากจังหวัดแพร่นำร่องนครสวรรค์ตามมาเร็วๆนี้ก็จะเป็นที่นครพนมนะครับทั้งจังหวัดเหมือนกันนะครับปีหน้าใช่ไหมคะน่าจะผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าไหมเพราะนครพนมเขาพร้อมแล้วขนาดนี้สกลนครเนี่ยเรียงกันมาแล้วก็จังหวัดไหนพร้อมเชียงรายเชียงรายติดต่อมาแล้วที่ข่าวดีคือพอเราเซอร์เวย์ลงไประยองเขาทำเองอยู่แล้วครับระยองวันนี้เราลงไปบอกเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวสมาพันธ์เลยเฮ้ยทำก่อนแล้วไอ้สภาหมู่บ้านอะไรฉันคิดมาก่อนเธออีกบอกอ้าวดีเลยงั้นคุณก็ทำไปสากลกำลังจะจดแล้วด้วยจดเองประชาชนจดเองทำเองบอกดีถ้าอยู่หน่วยเดียวมีพลังไหมระยองก็พลังแค่นี้ครับต่อไปเนี่ยสภาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเขาจะเป็นตัวเชื่อมเหนือใต้กลางออกตกเป็นตัวกลางให้หมดพอเชื่อมกันหมดปั๊บทีนี้สนุกแล้วครับทำลำไยเชียงใหม่ก็ส่งไปขายระยองไปขายเชียงใหม่ไม่ต้องส่งออกนะคะกินกันก่อนซื้อกันก่อนภายในคนเสื้อแดงมันจะเชื่อมโยงกันหมดไงหลายๆภาคหลายๆส่วนพูดถึงระยองเนี่ยขอพูดนิดนึงได้ไหมคะระยองนี่ปิตุเตชะเขาครองอยู่ไม่ใช่เหรอก็ไม่เป็นไรคุณก็เป็นนักการเมืองแล้วถามบอกประชาชนก็มีพรรคเหรอครับแต่ระยองนี่เสื้อแดงเยอะนะคะครับเยอะเหมือนกันแล้วเสื้อแดงไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยเขาบอกเองเพื่อไทยเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนเสื้อแดงเพราะนั้นเสื้อแดงก็ไม่ใช่ของเพื่อไทยเหมือนกันเพราะนั้นเสื้อแดงจะเป็นของพรรคไหนก็แล้วแต่ว่าพรรคไหนจะน่ารักค่ะแต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยน่ารักเราก็รักพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาฟังนะคะเรื่องของสมาพันธ์คนเสื้อแดงในขนาดนี้แล้วก็อยากจะรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะ50คนแล้วก็จะตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะสหกรณ์เราไม่พูดเลยตอนนี้เราพูดถึงสภาค่ะสภาชาวบ้านก่อนนะครับคุณตั้งอันนี้ให้ได้ประโยชน์มหาศาลเยอะแยะเรื่องสหกรณ์นี่เป็นแค่ติ่งหนึ่งของประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับเพราะนั้นตั้งสภาถ้าตั้งสหกรณ์ก่อนเรียบร้อยครับค่ะมวลชนยังไม่จัดตั้งไปเปิดสหกรณ์
ทีนี้แหละครับคุณมีหลักการ3ข้อประชาธิปไตยยังสามัคคีกันหรือยังเสมอภาคหรือยังเสรีหรือยังยังไม่เสรีทีนี้แหละครับโกงกันครับพอทุกคนตั้งสากลอยากจะรวยไงเห็นแก่ตัวไงฮะพอเข้าไปปั๊บทำไงทะเลาะกันสิครับทีนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าต้องจัดตั้งมวลชนก่อนเข้าใจหลักการทุ่งโยกเรียบร้อยทีนี้พวกคุณนั่นเองแหละจะบอกเราว่าคุณพร้อมที่จะตั้งสากลแล้วไม่ใช่ผมไม่บอกถามว่าจดสากลได้เมื่อไหร่ก็อยู่ที่สภาชาวบ้านคุณพร้อมประชุมกันเรียบร้อยคุณบอกคุณพร้อมคุณจะจดแต่ถ้าคุณไม่ตั้งมวลชนใครจดก็นายทุนจดนายทุนจดก็เป็นของนายทุนถูกไหมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามขั้นตอนที่ไหนพร้อมเนี่ยก็แจ้งความจำนงแจ้งความประสงค์มาครับต้องมีสภาชาวบ้านก่อนแล้วการจ้างสากลไม่ใช่อยู่ผมไปบอกหรือหัวหน้าแกนนำคุณบอกสภาจะเป็นคนบอกว่าเอาไม่เอาสากลใช่ไหมฮะบางจังหวัดก็อาจจะไม่เอาก็ได้บางอย่างเอ้ยไม่เอาสากลมีแล้วสากลเรามีแล้วไม่เอาก็แล้วแต่ก็สภาจะเป็นคนโหวตค่ะถูกไหมฮะแฟร์ไหมอันนี้มันมาจากรากหญ้าจริงเพราะนั้นต้องตั้งสภาก่อนนะครับนี่เล่าให้ฟังว่าสภาจะทำอะไรบ้างพอฟังคุณโด่งพูดแบบนี้นะคะไปนึกถึงเรื่องของหลักการบริหารในแต่ละท้องที่มันต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะมันจะไปทำลายโครงสร้างของเขาไหมคะหมายถึงว่าอะไรฮะไปทำลายโครงสร้างหรือว่าระบอบเดิมของเขาไหมเรื่องการบริหารต่างๆการบริหารในหมู่บ้านอะไรฮะหมายถึงว่าคือเขามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีอันนี้ผมว่าจะช่วยส่งเสริมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีหัวใจประชาธิปไตยนะถ้าไม่มีหัวใจประชาธิปไตยเราจะขัดแย้งล่ะถ้ามีหัวใจประชาธิปไตยคุณจะชอบเลยเพราะมันทำงานง่ายประชาชนแข็งแรงคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยถูกไหมฮะคุณก็แค่ว่าเอาคุณเอาไงชาวบ้านเอางี้แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะสมมติว่าเรื่องอะไรต่างๆเกิดเอามาปุ๊บกำนันผู้ใหญ่บ้านคิดเองทำเองต้องรับผิดชอบเองนะเจ๊งก็ซวยเองนะแต่ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งปวงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอทั้งหลายคอยประสานระหว่างสภาชาวบ้านกับหน่วยงานราชการของมหาดไทยสภาชาวบ้านเขาขาดอะไรแล้วคุณควบคุมกฎหมายนี่ครับถูกไหมฮะคุณคุมให้อยู่ในกฎหมายแล้วประชาชนโอ้ดีนี่เขารวมกันแล้วอยากได้อะไรทำอะไรเอาสามัคคีทำกันเองเอาสร้างถนนราชการไม่ลงเอารวมตังค์สร้างกันเองอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องเหนื่อยนะข้าราชการเบาใจนะแล้วควบคุมยาเสพติดอะไรทุกอย่างจะมาเป็นระบบเป็นชุดแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยแห่งแรกประเทศที่เขาเป็นเสรีประชาธิปไตยในอเมริกาในอะไรประชาชนเขารวมกลุ่มกันมาแบบนี้ทั้งนั้นครับค่ะนะครับเนี่ยนะคะทีมงานบอกว่าต้องพักกันก่อนครับผมไม่เหนื่อยนะทำไมต้องพักฮะค่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาค่ะครับค่ะนิทาเมืองไทยค่ะช่วงที่2นะคะสปอนเซอร์ของเรายังคงเหมือนเดิมค่ะเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมเป็นประจำจะไปไหนแล้วครับจะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ค่ะกับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะคะสโลแกนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับอันต้องพูดให้พี่น้ำดื่มมิสดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีแหมอยากให้น้องนุ่มพูดแดงโด่งโด่งแดงดีดีแดงโด่งโด่งไม่คือถ้านุ่มพูดเนี่ยมันจะไม่เข้มแข็งเหมือนพี่โด่งพูดไงโอ้น้องนุ่มพูดพี่ชื่นใจครับพี่พูดบ่อยแล้วค่ะแต่จะชื่นใจยิ่งกว่านะคุณผู้ชมกดเข้ามาเลยสั่งนะคะ0845424494นะคะ0816459461ค่ะ0879384333นะคะแล้วก็ที่ดีไม่แพ้กันนะคะดีอย่างแน่นอนกับสมุนไพร ND ดีจริงๆและดีทุกสูตรค่ะ2สูตร2สี2แบบ2กล่องแบบนี้นะคะกล่องสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะคุณผู้ชม02-969-2255 0814-00089นะคะ SMS MMS ของเราค่ะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะครับนะเบรกที่แล้วไปดูแล้วนะคะเรื่องความคืบหน้าหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะรวมกลุ่มกันไปนะคะได้ความสามัคคีความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะคะประชาธิปไตยในเบรกนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจเมื่อกี้น้องนุ่มถามว่าแล้วจะกระทบการเมืองไหมก็คือข้าราชการทั้งหลายเหล่านี้นะใช่ค่ะผมบอกว่ามันไม่กระทบเพราะมันเป็น3ระบบต้องทำงานคู่กันสังคมเศรษฐกิจการเมืองแต่วันนี้สังคมอ่อนแอเศรษฐกิจอ่อนแอรอแต่การเมืองลงมาช่วยมันกลับตาลปัดเพราะอะไรรู้ไหมฮะสังคมเศรษฐกิจเป็นฐานของการเมืองแล้วถ้าเราโมแต่คิดให้การเมืองลงมาช่วยโอ้ตายไม้ก๊อดนะประเทศอื่นเขาสร้างสังคมเศรษฐกิจแข็งแรงแล้วการเมืองฐานการเมืองก็จะแน่นเลยการเมืองนี่แหละครับต้องได้รับการซัพพอร์ตจากด้านสังคมและเศรษฐกิจเพราะนั้นกลับใหม่เรามาสู้ด้านนี้กันการเมืองปล่อยให้นปช.เขาทำนะฮะบอกว่าสภาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงกับนปช.เอ้ยขัดแย้งกันมันไม่ขัดแย้งมันแยกกันลบนะอย่างพรรคเพื่อไทยก็สร้างประชาธิปไตยจากข้างบนลงมาไอ้เราก็สร้างจากข้างล่างขึ้นไปประสานกันจบครบถ้วน
มีปัญหาแต่เฉพาะพวกเผด็จการนั่นแหละครับที่จะเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้ค่ะเผด็จการที่เขามีปัญหาตลอดค่ะมีปัญหาตลอดกับประชาธิปไตยนะคะนี่การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหลายคนก็รอคอยกันอยู่นะวาระ3วาระ3เนี่ยนะคะค้างเติ่งกันอยู่นานเลยนะคะมีคนพูดมาเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยเพื่อไทยเนี่ยประชาชนเขาเลือกมาแล้วนะ15ล้านเสียงก็เดินหน้าไปสิมีอำนาจอยู่ในมือแล้วทำไมจะทำไม่ได้ลองมาเดินดูบ้างไหมเล่าไอ้คนดูกับคนทำมันไม่เหมือนกันเหมือนน้องนุ่มดูผมเล่นละครอ่ะโตเอ้ยเล่นอย่างนี้ใครก็เล่นได้ลองไปเล่นดูไหมไปทำจริงๆโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่หมูนะครับมันไม่ได้เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นคนดูกับคนทำมันไม่เหมือนกันแล้วถามพรรคเพื่อไทยเขาเดินไม่เดินหน้าเหรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยผมมีความรู้สึกขัดแย้งกันเรื่องนี้ตลอดผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเดินหน้ามาตั้งแต่เริ่มเป็นรัฐบาลนะเขาเดินแต่เดินได้ไหมเดินไม่ได้ก็ติดก็หยุดไม่หยุดก็อ้อมก็หาทางต่อไปแต่เขาไม่ได้หยุดนะฮะตั้งแต่ยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลเดินนายกโครมปั๊บก็เดินหน้าแก้ไขรัฐนูนวาระหนึ่งวาระสองวาระสามก็ติดก็เดินมาตลอดพอติดปั๊บก็ไม่ใช่ว่าหยุดเดินพอติดปั๊บติดสารรัฐนูนเราไม่ใช่นักเลงหัวไม้ครับเราเป็นนักมวยที่ชกตามกติกาเพราะฉะนั้นกติกาเขาว่างี้สารรัฐนูนเขาเบรกเอาไว้วันนั้นไม่ผิดไม่ถูกเอ้าไม่ผิดไม่ถูกยังไงกะว่าล็อกเดินไม่ได้ก็เขายังตั้งชุดของคุณโพคินพลคุณเนี่ยครับก็ทำงานตั้งแต่ตรงนั้นหาช่องทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นด้วยการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจหาทางออกกำหนดแนวทางคุณโพคินก็ทำงานมาเรื่อยจนเนี่ยครับถึงเดือนธันวาคมเพราะว่ากรกฎาคมศาลเขาหยุดใช่ไหมศาลเขาสต็อปกี่เดือนเองฮะไม่กี่เดือนเองคุณโพคินก็สรุปมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะฮะแต่บังเอิญว่ามีอาการอภิปรายไม่วางใจก็เลื่อนมาขณะนี้ก็เป็นรูปธรรมแล้ว10มกราคมไอ้10ธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็คิกออฟแคมเปญเกินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วขณะนี้ก็เดินไปนั่งคุยกับพรรคร่วมในที่สุดได้ผลสรุปพรรคร่วมมาแล้วเมื่อวันที่14ธันวาคมนะเข้าประชุมที่โรงแรม SC Park ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะนะฮะก็เป็นการประชุมกันค่ะกับรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมนะคะกำหนดท่าทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะมาตรา291นะคะคืออันนี้เราพูดกันมาตลอด291เนี่ย291ก็คือมาตราที่เรื่องเกี่ยวกับข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมาตราปีรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมาตรา291เนี่ยไม่ได้พูดถึงการแก้ไขรัฐนูลทั้งฉบับแต่พูดถึงในเชิงที่ว่าไม่ชัดเจนด้วยพูดเชิงทำนองว่าให้แก้ทีละอันนะฮะพูดทำนองนั้นแต่ว่าถามว่าทำนองนั้นก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพูดถึงว่าจะต้องแก้มาตรา291ให้ชัดเจนนะฮะมีสสรได้ไหมมีการแก้ทั้งฉบับได้ไหมอันนี้ก็ต้องแก้และนี่เป็นประเด็นแรกที่พูดกันตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยฮะก็มีกันไปหมดเลยค่ะชาติไทยพัฒนานะคะชาติพัฒนาพลังชนนะคะเพื่อไทยนะคะขาดไม่ได้เลยอยู่แล้วนะคะข้อเสนอนะคะสรุปเนี่ยที่เขาไปหารือร่วมกันมานะคะเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะได้มาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทั้งหมด5ข้อด้วยกันสรุปว่าไงฮะสรุปนะคะเอาแบบสรุปดีกว่านะคะก็คือว่าให้ครม.จัดทำให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าสมควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา50เพื่อให้เกิดความชอบธรรมเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมขึ้นหรือไม่นะคะรัฐบาลก็สนับสนุนค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกภาคการเมืองด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าการทำประชามติในครั้งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งคัดค้านทั้งปวงผลออกมาอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเสียงของประชาชนทำประชามติกันมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหลักๆเรื่องที่ก็เป็นค่อนข้างเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสมันมีออกมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทำประชามติเนี่ยเพราะมันฟังดูแล้วมันจะบอกว่ามันงี่เง่าไหมที่ต้องมาทำประชามติช่วงก่อนการแก้ไขเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็มีเหตุผลมาเยอะแยะก็คือว่าการทำประชามติตรงนี้คุณจะทำประชามติว่าไงฮะตกลงก็ทำให้แค่ว่ามีสสรหรือไม่ถูกไหมฮะจะมาทำว่าแก้ไขรัฐนูลตรงไหนก็ทำไม่ได้หรือเห็นด้วยกับรัฐนูลไหม ก็ไม่ได้เพราะสสรยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่าคุณจะทำประชามติในเรื่องใดสรุปสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วมันเปลืองงบไงใช่ค่ะ 2,000 ล้านบาทนะ 2,000 กว่าล้านนะฮะไปถึงตรงนั้นแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยจริงๆมีนโยบายเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลตอนหาเสียงอยู่แล้วมันชัดเจนนะฮะประชาชนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยมาก็คือว่าต้องการให้แก้ไขนั่นแหละและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของการจะทำประชามติเนี่ยคือเรื่องของมาตรา165ใช่ไหมคะเรื่องของการทำประชามติซึ่งเขาก็วางยาไว้อีกรัฐธรรมนูญปี50ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะเรื่องของการทำประชามติ
ในมาตรา9มาตรา9เขาว่าไงฮะมาตรา9การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องของการจัดทำประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากพูดให้งงกันนะฮะของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่มาออกเสียงในเรื่องที่จะทำประชามตินั้นนี่งงนะฟังแบบนี้งงนะก็มาตรา9บอกว่าอย่างนี้2ขยักขยักที่1คนที่มาออกเสียงเนี่ย คือหมายถึงมาเสียงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่มาทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็แปลว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งประเทศซึ่งในเวลานี้มันมีอยู่ทั้งหมด43ล้านนะครับพรรคเพื่อไทยต้องทำให้คนมากากบาทเนี่ยให้เกิน23ล้านคนขึ้นไปสรุปไงเอ้ย26มีทั้งหมด46ล้านครึ่งหนึ่งก็คือ23ค่ะ23ล้านก็เท่ากับว่าขยักแรกเพื่อไทยต้องรณรงค์ให้คนมากากบาทลงประชามติเนี่ยเกินครึ่ง26ล้านคนเนี่ย46ล้านคนก็ต้องออกมา23ล้านถูกต้องแล้วขยักที่2พอมาลงคะแนนเสียงแล้วไอ้พวกลงคะแนนเสียงทั้งหมดเนี่ยคนที่เห็นด้วยจะต้องมากกว่าครึ่งนึงอีกค่ะนะฮะแต่คุณนุ่มรู้ป่าวฮะการทำประชามติมันไม่เหมือนการเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปลงเขาเอาพรรคไหนถูกไหมไปไหมไปนะฮะเพราะถ้าไม่ไปพรรคที่เราไม่เลือกไม่ได้แต่สำหรับการลงประชามติสมมติผมไม่เห็นด้วยจะไปไหมก็ไม่ไปใช่ไหมก็ไม่เห็นด้วยก็เท่ากับว่ามีบางคนที่เห็นด้วยแต่ไม่ไปมีไหมก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะติดธุระภารกิจอะไรว่าไปค่ะเท่ากับว่าวิธีนี้มันจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยและคนที่ไม่ออกเสียงเนี่ยรวมกันเป็นคะแนนเสียงเดียวกันสมมติว่าผมไม่เอาเนี่ยผมจะไปทำไมฮะคุณนุ่มค่ะถูกไหมคนที่ไปก็คือคนที่จะเอาเท่านั้นเองทีนี้คนที่จะเอาเนี่ยมันจะถึงครึ่งไหมเพราะว่าไอ้คนที่ไม่เอากับคนที่ขี้เกียจที่ไม่สนเนี่ยกับคนไม่เอาเนี่ยมันละรวมกันเท่ากับว่าวิธีนี้จะทำให้คะแนนเสียงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยปัดไปอยู่ในฝั่งของคนไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าขยักแรกที่บอกว่าประชาชนเนี่ยต้องออกมา23ล้านถ้าไม่ถึง23ล้านไอ้เรื่องต่อไปก็การถ้าไม่ถึง23ล้านการลงประชามติก็คงจะเป็นหมันนะครับก็ใช้ไม่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะเดินต่อไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าทางวิปรัฐบาลคุณอุดมเดชรัตนเสถียรก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมกันเนี่ยนะฮะที่โรงแรม SC Park เนี่ยมีนักข่าวถามถึงตรงนี้เหมือนกันคุณอุดมเดชก็บอกว่าหากทำประชามติไม่ผ่านก็จะไม่แก้ทั้งฉบับแต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถเสนอแก้เป็นรายมาตราได้อีกคือในกรณีที่มาไม่ถึงครึ่งผมก็ว่าประชามติก็ล่มไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนไม่ได้ให้แก้หรือแก้นะแต่ผมว่าภาพมันจะค่อนข้างจะไปฝั่งไม่แก้ไม่เอาสสรไม่แก้ทั้งฉบับคลุมเครือแต่สุดท้ายก็ยังมีทางออกกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมกลับไปใช้มาตรา291อันเดิมก็แก้ทีละมาตราก็เป็นล็อกคุณเฉลิมซึ่งเฉลิมมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นวิธีนี้เนี่ยไม่เสียสักคนเพียงแต่เรียงลำดับให้ใช้ประชามติแต่ถ้าประชามติผ่านเกิดอะไรขึ้นอ่ะสวยงามครับถ้าประชามติผ่าน23ล้านเสียงโครมปั๊บเป็น23ล้านเอ็ดเสียงขึ้นมา1เสียงเนี่ยนะใครจะค้านอะไรได้ครับประชาธิปัตย์จะออกมาพูดอะไรได้ฝั่งอมาตย์จะออกมาพูดอะไรได้จบไหมครับอย่างนี้แก้ตั้งสสรแล้วงดงามผมก็ว่าทางออกทางนี้ผมว่าเข้าประชุมกันดีนะประชุมกันดีอยู่นะฮะแต่หลังจากนี้มันจะต้องมีการทำประชามติเพิ่มอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่ต้องมีต้องทำหลังจากนั้นอีกทีนึงฮะนี่ก็เท่ากับเสียแทนที่จะ 2,000 ล้านก็ 4,000 4,000 ล้านเนี่ยหลายคนก็บอกนี่แหละค่ะว่ามันซ้ำซ้อน ตอนนี้ก็ต้องมาทำประชามติเสียไปอีก 2,000 ล้านสุดท้ายก็ต้องมาทำอีกว่าจะรับหรือไม่รับใช่ไหมคะที่เหมือนคราวก่อนไงของปี50ก็เสียไปอีก 4,000 ล้านบาทมันคุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าคือมันไม่มีทางเลือกคือประเทศเรามันเป็นกันอย่างนี้คุณนุ่มสมมติว่าผมไม่ทำประชามตินะผมลุยเลยผมแก้เลยนี่คนที่เชียร์รัฐบาลทำเนี่ยคุณว่ามันจะนำไปสู่อะไรฮะตอนแรกที่ผมยังไม่คิดว่าเขาจะทำประชามตินี่ผมยังมองเลยว่างานนี้มันไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นเรื่องของการท้ารบเข้าใจไหมฮะฝั่งนู้นเขาประกาศพันธมิตรประกาศอยู่ตลอดเวลาเงื่อนไขที่พันธมิตรจะขยื่นคือ1แก้ไขรัฐธรรมนูญ2แก้พรบปรองดองค่ะ2เรื่องรัฐบาลประกาศออกมาทันทีรัฐบาลก็ประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไร
ต่อยกูไหมใช่ป่ะความหมายก็อย่างนี้ความหมายง่ายเลยก็คุณบอกอยู่อะถ้าคุณเหมือนกับคุณขีดเส้นเงี้ยถ้าก้าวข้ามเส้นมาต่อยกันตอนนี้รัฐบาลก้าวข้ามให้ดูปุ๊บต่อยไหมต่อยสิก็แล้วแต่คุณใช่ไหมทีนี้ก็ถามบอกว่าผมเคยมองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลไม่ได้เจตนาแก้ไขหรอกแต่ต้องการจะนำเรื่องนี้ไปสู่การเบ็ดเสร็จอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเริ่มต้นแล้วเป็นช่วงเวลาบังเอิญที่วิเคราะห์แบบนั้นเพราะช่วงเวลาของที่รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นช่วงเวลาแหมมันเหมือนกะขีดไว้เลยบรรเจาะเหมาะเหมาะเหม็งเริ่มการเริ่มเข้าสภาวันที่21สนธิลิ้มทองกุลขึ้นศาลวันที่20ขึ้นอีกแล้วนะคะคราวนี้น่าจะหมดแล้วล่ะมันจะเลื่อนอะไรกันอีกฮะเลื่อนมาจนกี่ปีแล้วเนี่ยผมว่างวดนี้20เนี่ยขึ้นแน่นอนทีนี้ขึ้นก็ดูดิฮะห่วงเวลามันเหมาะเหม็งไหมสนธิลิ้มทองกุลขายโรงแรมเมืองจีนแล้วขนาดนี้ไปถามจริงไหมเออขายทำไมฮะเงินหมดหรือไงผมว่าไม่หรอกเงินเหลือเยอะขายเพื่อจะได้พลิ้วง่ายๆใช่ไหมนะอ้าว20อ้าวม็อบเสียอ้ายง่อยไปไม่นานนี่เองเออรวมตัวใหม่ทันไหมไม่ทันทันจะทันเหรอใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยนะคราวที่แล้วใช้เวลาตั้ง2รอบกว่าจะรวมได้20,000โอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ลองดูแป๊บเดียวก็น่าจะรวมตัวได้ก็ลองดูนะฮะแต่ผมทราบว่ารู้สึกเขาจะหันหาหัวอยู่หัวเก่าใช้ไม่ได้เสียอ้ายเนี่ยมึงบอกไม่ได้ตายเล่นๆนะที่แกบอกแกตายอ่ะแกตายจริงๆแม้แต่จะมาบอกว่าจะมานำม็อบใหม่ถามคุณนุ่มวันนั้นเนี่ยคุณนุ่มสมมติคุณนุ่มเป็นคนประท้วงนะคุณนุ่มกำลังเอาเงิน 3,000 กำลังจะสนับสนุนการประท้วงเลยนะฮะกำลังเอาเงินใส่กล่องปุ๊บเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเลยกำลังใส่กล่องโครมปุ๊บ 3,000 ใส่ปุ๊บเดินหันหลังกลับใส่ไอ้บอกเลิกอ้าวแล้ว 3,000 เจ๊ทำไงถูกไหมฮะไปเมื่อกี้เองแล้วคุณจะเชื่อคนคนนี้ได้อีกไหมถ้าคนนี้นำม็อบคุณจะมาไหม50 50ค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมบอกตายจริงๆอะเสียอ้ายไม่ได้ตายเล่นเพราะนั้นเสียอ้ายวันนี้ถ้าคุณยังใช้อีกแสดงคุณไม่มีจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าก็คราวที่แล้วรายการเราก็นำเสนอของกลุ่มสหสัสวัตขึ้นมาซึ่งคนนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นแคนดิเดตอีกคนนึงซึ่งดูแล้วเหมือนเขาจะใช้คนนี้เพราะขณะนี้ทำอยู่นะฮะมีการประชุมที่จุฬากันทุกสัปดาห์เรื่อยๆนะฮะเป็นเวลานานแล้วนะสหสัสวัตเนี่ยเป้าหมายเหมือนเสียอ้ายนั่นแหละครับโค่นล้มนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ดูมีหลักการมีวิชาการมากกว่าเพราะคนนำเนี่ยเป็นอาจารย์มีความรู้มากกว่านะครับแต่ขณะเดียวกันคนเป็นอาจารย์นำม็อบนี่ไม่ถนัดหรอกครับไม่ถนัดนักวิชาการคือนักวิชาการนักเคลื่อนไหวคือนักเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้นักวิชาการเป็นนักเคลื่อนไหวก็แสดงว่าไม่มีแล้วจริงๆนะเนี่ยหมดมุกแล้วถึงขนาดว่าคนฟันดำเนี่ยออกมาเองค่ะนะฮะถอดสายน้ำเกลือแง่ๆๆๆคือเนี่ยจะพูดถึงอยู่เหมือนกันคุณประสงค์เนี่ยแหละนะคะ CAA เก่าจะไปหวังพึ่งคุณประสงค์เนี่ยก็ไม่ได้นะคราวก่อนเนี่ยก็ไม่ออกมาตั้งหน้าตั้งตาว่าจะออกมาแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าไม่สบายแกเดิน79แกเป็นลมแล้วจะไปนำม็อบอะไรฮะทีนี้ก็เนี่ยมันไม่มีอ่ะคุณเห็นไหมฮะมันง่อยเปี้ยเสียขาแล้วสนธิลิ้มทองกุลก็โดนผูกด้วยคดีที่ต้องขึ้นศาลนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกห่วงเวลาเหมาะสมแล้วอภิสิทธิ์ก็เพิ่งกำลังมีปัญหานะฮะกำลังโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปโยกๆแล้วก็โดนเนี่ยแหละถึงคุณจะไม่เซ็นรับ4ข้อที่ว่าเนี่ยมัดไหมถูกไหมฮะคุณจะอะไรได้อีกผมบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลเหมือนตั้งใจยังไงไม่รู้แล้วก็เปิดเลยแก้ไขรัฐนูลมีอะไรไหมแต่การแก้ไขรัฐนูนมันไม่ได้จบแค่เดือนนี้นะนุ่มไม่ใช่ว่าแก้วันนี้แล้วมกราได้นะหน้าพี่โด่งหาเรื่องมากเลยไม่มันเป็นอย่างนั้นผมมองว่ายังแต่ว่ามาถึงตรงนี้ปั๊บดูท่าทีของพรรคร่วมที่ออกมารูปนี้คือถ้าหาเรื่องแก้เลยสิครับถูกไหมฮะถ้าแบบว่าเออกูแน่จริงมาเลยเงี้ยแก้เลยครับแต่นี่ดูท่าทางนี่ก็แสดงว่ายังเรียบค่ายเหมือนเดิมทำอะไรก็ทีละคำทีละก้าวทีละเต็ปก็ยอมเสีย 4,000 ล้านไม่เสียคือมันจำเป็นอ่ะคุณนุ่มคุณระหว่าง 2,000 ล้านแรกเนี่ยกับรัฐบาลล่มคุณเอาอะไรก็ต้อง 2,000 ล้านต้องยอมอีก 2,000 ล้านเพื่อคือหลายคนบอกว่าจะไปกลัวทำไมเราได้รับคะแนนเสียงอย่างงู้นอย่างนี้แล้วถามจริงว่าประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเหรอที่คุณพูดนะคือประเทศประชาธิปไตยเต็มที่นะบางทีเสื้อแดงพวกเราเองเนี่ยคนที่ต่อสู้ประชาธิปไตยบางทีก็งงอ่ะนะบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่เวลาพูดเหมือนประชาธิปไตยเต็มใบคุณก็รู้อยู่มันมีอำนาจพลังทหารมั่งอะไรมั่งกำลังภายในประเทศนี้มันเยอะอ่ะมือที่มองไม่เห็นนี่ถูกไหมฮะคุณอย่าคิดว่ารัฐบาลก็คุณทักษิณนั่นไง
คะแนนเสียงท่วมท้นกระเด็นไหมล่ะคุณสมชายไงกระเด็นไหมล่ะแล้วยังไงแล้วตอนนี้นะจุดได้เปรียบที่สุดคือการขึ้นมานั่งเป็นรัฐบาลนะครับท่านหลุดจากเก้าอี้นี้เมื่อไหร่อย่าหวังรอบหน้าแล้วผมบอกว่าจะทำอะไรต้องรีบทำเพราะมีเวลาแค่ปี58จะเลือกตั้งใหม่ตรงนั้นคุณเชื่อสิคนเรามันผิดแล้วมันไม่ซ้ำหรอกครับไม่ผิดซ้ำหรอกครับเพราะนั้นเขาก็ต้องได้บทเรียนคราวที่แล้วที่แพ้เลือกตั้งยังไงคราวนี้อย่าคิดว่าหมูแบบคราวที่แล้วคราวแล้วคุณชนะยากแล้วคราวหน้ายากกว่านี้อีกเพราะนั้นคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนปี58นะแล้วสภาชาวบ้านทั้งประเทศจะต้องตั้งให้เสร็จก่อนปี58ครับนี่แหละครับเป็นเด็ดขาดเลยครับคุณลองนึกนะถ้าผมตั้งเสร็จปั๊บแล้วเลือกตั้งปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้มีอามาตย์ทหารอะไรเฉยครับภูเขาลูกนี้นิ่งสบายสงบเลยครับเพราะนั้นเป้าหมายของมุสบาบันวันแสดงตั้งตรงนี้จริงๆแล้วพี่น้องต้องมาร่วมกันไม่ใช่เลิกวาทกรรมเลิกการเย้ยหน้าเวทีสู้แบบกองเชียร์เลิกแล้วต่อไปนี้ทุกคนต้องเป็นทหารแล้วก็ไปทำสภาชาวบ้านให้สำเร็จสู้แบบประชาชนนะไม่ต้องจับอาวุธสู้แบบกำลังของประชาชนแรงขับเคลื่อนของประเทศต้องบอกว่าในส่วนของสายฮาร์ดคอร์ต่างๆเนี่ยต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงเพราะว่ามีคนวิเคราะห์ไว้ว่าการถอยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบางคนบอกว่าอ่อนแอแล้วก็ไปยอมอำนาจขององค์กรอิสระอำนาจของตุลาการต่างๆยอมเกินไปยอมที่จะทำตามเงื่อนไขของเขาแต่ถ้ามองในแง่ดีถอยก็ดีนะคะถอยเพราะว่าเราได้ทำประชามติประชามติก็คือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่หลังจากนี้ไม่มีใครเถียงแล้วไงถูกต้องฮะถ้าประชาถูกต้องถ้าทำยอมเสีย 2,000 ล้านตรงนี้แล้วเอาชนะ23นั่นแหละแต่ถ้าแพ้ตรงนั้นยังมีแก้ไขตามรายมาตราได้อีกถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมบอกคนที่บอกว่าแตกหักเลยรัฐบาลลุยไปเลยมีเรื่องเป็นมีเราพร้อมอยู่แล้วแต่งตัวรออยู่แล้วประเทศไทยมันเจอสงครามครั้งสุดท้ายมันนานแล้วลืมนะฮะลืมคุณกำลังรัฐบาลพยายามผมว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราพยายามจะสู้กันในเกมการเมืองนะฮะเกมการเมืองไม่หลั่งเลือดครับไม่มีการเสียเลือดนะฮะเพราะนั้นให้อยู่ในเกมการเมืองเพราะนั้นกติกามันมีที่วิธีเล่นทางการเมืองเขามีอยู่เกมของอำนาจต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่าอำนาจเป็นนายกแล้วจะมีอำนาจไม่ใช่ต้องไปดูนะฮะคุณยังคิดแบบอมาตย์อยู่นะการเป็นนายกและมีอำนาจเนี่ยนี่คือคิดแบบเผด็จการเผด็จการแปลว่าพอคุณเป็นผู้นำสูงสุดคุณก็ใช้คืออำนาจเนี่ยมันมา2แบบแบบที่1ใช้การบังคับคือใช้อาวุธบังคับเลยก็เลยมีอำนาจเพราะคุณกลัวผมคุณต้องทำตามผมคุณก็เลยมีอำนาจอาวุธมาจ่อตรงหน้าแล้วก็ต้องยอมถูกต้องอำนาจแบบที่2เป็นอำนาจโดยธรรมชาติไม่ต้องบังคับแต่ได้โดยการสนับสนุนเองจากประชาชนเพราะนั้นคุณยิ่งลักษณ์มีอำนาจในแบบที่2แต่คุณกำลังจะพูดแบบที่1คุณยิ่งลักษณ์มีเหรอแบบนั้นอ่ะไม่มีแล้วคุณมีเหรอถามจริงๆถ้าเกิดสงครามปะทะกันแล้วประชาชนไทยฆ่ากันเนี่ยผมบอกคุณจะร้องโอ๊กแล้วคุณจะบอกโอ้ภูไม่น่าเลยจะบอกให้นะฮะชอบกันจริงแตกหักนะฮะผมเคยพูดเสมอว่าการเอาตัวเองไปเสียชีวิตเนี่ยพร้อมยอมสละชีพเพื่อชาติเพื่อประชาชนมันง่ายกว่าการเป็นคนตัดสินใจให้ใครไปสละชีพนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งตัดสินใจให้พวกคุณไปตายนะหรือไม่เขาต้องคิดแล้วเขาคิดดีกับคุณมากเลยนะเขาไม่อยากให้พวกคุณเสียชีวิตเขาไม่อยากให้เกิดการนองเลือดในประเทศไทยเฮ้ยมันดีไหมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นคุณเดินไปเถอะแล้วผมว่าเดินเกมของทักษิณวันนี้เนี่ยมันเนียนมากเลยแล้วกำลังเข้าล็อกทุกอย่างแต่เวลาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังจะหมดลงนะครับถ้าเกิดกำจัดองค์กรอิสระไม่ได้ก่อนปี58แล้วเปิดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่คุณว่าคราวนี้คุณจะหอบกว่าเดิม yeah. แต่มีเคล็ดลับแล้ววันนี้รัฐบาลยิ่งรักคุณทักษิณมีทางเลือกแล้วนะครับถ้าเราตั้งสภาชาวบ้านเสร็จอันนี้เป็นอะไรที่อมาตย์เองก็คาดไม่ถึงไม่มีอยู่ในหมากในกระดานเขาจะเป็นขุมพลังใช่ไหมพูดได้นะก็เป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหลากหลายความคิดเห็นกันดีกว่าเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะว่าแต่ละคนเขามีความคิดเห็นอย่างไรมาดูประเด็นด้วยว่าเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดใช่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะนินทาเมืองไทยช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมยังพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทางหน้าจอของเรานะคะ SMS ค่ะแล้วก็ MMS นะคะหมายเลขจะขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะส่วนสปอนเซอร์ของเราผู้สนับสนุนของเรานะคะก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เช่นเดียวกันเบรกสุดท้ายก็ไม่หวั่นนะคะกับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะคะแล้วก็สมุนไพร ND ค่ะครับ
ก็ช่วยกันดื่มน้ำดื่มมิสเตอร์ดีซื้อสมุนไพร ND นะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพียงแค่คุณเปลี่ยนยี่ห้อคุณเคยดื่มน้ำยี่ห้อตาแมวรอดห่วงอะไรของคุณนะคุณก็กำลังจะหยิบปุ๊บคุณขยับมาหยิบมิสเตอร์ดีปุ๊บประชาธิปไตยเติบโตด้วยกันมันก็จะเป็นแรงน้องนุ่มที่เดินทางไปจังหวัดแพร่จังหวัดอะไรเงี้ยเอาอะไรกินข้าวล่ะครับชีวิตก็มาจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องซื้อตรงนี้ผมก็มีรายได้แล้วถามแล้วโรงงานน้ำดื่มมิสเตอร์ดีเนี่ยกว่าจะถึงผมเนี่ยต้องผ่านพี่น้องเสื้อแดงอีกหลายครอบครัวนะครับเพราะคนงานในโรงงานผมเป็นเสื้อแดงหมดแล้วคนเป็นเจ้านายคนก็รู้นะเจ้าของเนี่ยอิ่มทีหลังนะเงินเดือนลูกน้องออกทุกเดือนอ่ะถ้ากำไรไม่ถึงอดนะค่ะลูกน้องก็ได้ก่อนอยู่แล้วก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่สนับสนุนน้ำดื่มมิสเตอร์ดีสนับสนุนคนเสื้อแดงแถวสายไหมด้วยนะครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่ลงนายที่สายไหมนะคะนี่แหละค่ะช่วยการสนับสนุนค่ะก็ขับเคลื่อนประชาธิปไตยของเรานะคะเอาล่ะนะคะพูดการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อนะคะอยากจะไปดูความคิดเห็นของท่านนี้นะคะคุณพงเทพเดี๋ยวนิดนึงฮะเมื่อกี้ลืมเรื่องหมู่บ้านสภาบ้านหมู่บ้านเสื้อแดงประกาศไปแล้วว่าใครอยากจะเปิดชุมชนเปิดสภาบอกไปว่าให้ติดต่อมาแต่ไม่บอกเบอร์ อันนี้กำลังจะบอกฮะก็ติดต่อที่คุณเก่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์0885186298คุณเก่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์คนใหม่นะครับ0885186298นะครับติดต่อกันนะคะสำหรับสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงนะคะมาดูความคิดเห็นของคุณพงเทพกันหน่อยนะคะคุณพงเทพเรียบการจนาค่ะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาพูดถึงงบประมาณค่ะที่จะต้องใช้นะคะ 2,000 ล้านบาทเศษนะคะคุณพงเทพบอกว่านะคะงบประมาณที่ใช้การลงประชามติ 2,000 ล้านบาทเศษนั้นนะสุดท้ายแล้วกลไกนั้นจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเราเห็นอย่างไรในเรื่องนี้และสุดท้ายต่อไปค่ะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆและเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ทุกคนมีส่วนเท่าๆกันมีการจัดสรรระบบและผลประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเป็นธรรมก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับนะรองนายกบอกว่าคุ้มเลยนะจริงๆประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็มีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขมาตรา1665ใช่ไหมฮะ165นะฮะซึ่งเป็นการนำเสนอโดยในที่ประชุมเนี่ยคุณพีรพันธ์พาลิสุขสสยโสธรก็พูดขึ้นมาว่าให้แก้มาตรา165ก่อนเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่ามาตรา9ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการลงประชามติเนี่ยมันมี2ขยักถ้าคุณไม่แก้165ถ้าคุณไม่แก้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำประชามตินี่นะฮะ291ไม่ใช่291นะฮะหรือมาตราหลักเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญอันนี้ไอ้ที่พูดถึงพรบมาตรา9เนี่ยเป็นพรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา9ซึ่งมันโยงกับรัฐธรรมนูญหลักก็คือมาตราที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะนั้นแก้มาตรา165เนี่ยก่อนคือว่าด้วยการทำประชามติแก้ตรงนี้มาตราเนี้ยจะโยงไปถึงมาตรา9ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญเพราะนั้นแก้ตรงนี้165แก้ซะว่าให้มันเป็นยังไงก็ได้เอาให้มันเหมาะสมนะฮะปรากฏว่าทางคุณวราเทพแล้วก็ความคิดเห็นของฝ่ายรัฐบาลอีกหลายคน คุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เป็นห่วงเรื่องความขัดแย้งบอกว่าการไปบอกทำให้แก้ พอแก้รัฐนูลแบบนั้นเนี่ยไม่ได้แก้แน่ถ้าเกิดว่าจะไปแก้165ให้เสร็จก่อนเนี่ยนะฮะไม่ทันปี58สรุปงี้ผมเดางี้นะผมเดาว่าถ้าแก้165ก่อนเนี่ยคุณว่ากว่าจะแก้165หรือแก้มาตราเดียว291ใช่ไหมเสร็จแล้ว165ปั๊บพอแก้เสร็จปุ๊บทำประชามติปั๊บแล้วถึงจะมีสสรคุณว่ามันถึงไหนล่ะครับกว่าจะมีสสรเนี่ยอย่างน้อยแก้รัฐนูนี่8เดือนนะอย่างน้อยๆนะ165แก้นี่ผมว่าใช้ประมาณเริ่มต้น165ก็ทะเลาะกันในสภาประมาณ 5-6 เดือนนู่นแหละไม่ทันนะครับแล้วเสร็จพอได้ไปแก้1 291อีกพอแก้21ถึงจะมีสสรค่ะไม่ทันครับไม่ทัน58เพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้ผมว่าเพื่อไทยก็บอกว่าเอาละวะค่ะเอามันแบบแรกนี่แหละนะก็เดินเลยยอมเสีย 2,000 ล้านอย่างที่บอกคุณนุ่มฟังตรงนี้แล้วคิดว่าเริ่มคุ้มขึ้นมายัง 2,000 ล้านเริ่มคุ้มแล้วนะคะถ้าเทียบกับระยะเวลาที่ต้องรอไปอีกโอ้โห2ปี3ปีโทษนะถ้าเกิดว่าแก้ไม่เสร็จภายในรัฐบาลปูนี้นะ4ปีนี้นะ58เนี่ยนะยุ่งฮะ
ตอบได้แค่นี้นะคะตอบได้แค่นี้ว่ายุ่งจริงทีนี้ไปดูเรื่องของประเด็นที่จะทำประชามติก็มีการถกเถียงตกลงจะทำประชามติแล้วจะทำเรื่องอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้จะไปบอกว่ายอมรับได้หรือไม่ไม่ใช่ตกลงจะแก้จะทำเรื่องอะไรฮะก็คือสรุปว่าคุณวราเทพก็อธิบายเรื่องนี้นะบอกว่าคงจะเป็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องการลงมติวาระ3ที่จะแก้ไขมาตรา291สรุปแล้วถามง่ายๆว่าจะให้มีสสรชุดใหม่หรือไม่ประเด็นคงประมาณนี้แต่รายละเอียดในคำถามเดี๋ยวต้องไปทำงานกันอีกแต่ประเด็นอาจจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของสสรว่าจะให้มีสสรหรือไม่เพราะถ้าถามไม่ดีประชามติถามไม่ดีเสร็จสับกลายเป็นไม่ได้อะไรนะสมมติถามว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เขาก็ลงแล้วอ้าวแก้รายมาตราหรือว่าแก้สสร.จะแก้อ้าวถามอีกรอบ 2,000 เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องตั้งให้ดีถามทีเดียวให้มันจบนะเพราะนั้นเขาเลยตั้งว่าชัดๆว่าเอาสสร.ชุดใหม่ไหมชัดเลยเพราะเอาสสร.ก็แปลว่าต้องแก้291ถูกไหมฮะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องถามชัดเจนไปเลยนะคะว่าจะมีสสร.ชุดใหม่หรือไม่คิดคำถามให้ชัดเจนด้วยแต่ว่าผมชอบคุณสดศรีสัตยธรรมกกต.นะฮะไอ้หลังๆนี่ผมว่าแกชักคล้ายๆชูวิทย์อ่ะคือแบบพูดอะไรนี่มันแหมมันโดนใจเริ่มเข้าที่เข้าทางเออทั้งที่เรามองกกต.นี่ไม่จะยังไงนะแต่คุณสดศรีระยะหลังเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งปี54แล้วท่าทีแกดูแปลกๆดูเปลี่ยนไปนะตั้งแต่เลือกตั้งปี54แล้วการออกความคิดเห็นอะไรแกสวนคนอื่นหมดค่ะแปลกๆเปลี่ยนไปนี่คือในทางที่ดีขึ้นเออรู้สึกแกจะสีส้มๆมาแล้วนะนะคะดูคนสดสีหน่อยคุณสดสีเขาพูดว่าอย่างไรนะคะคุณสดสีบอกว่าการใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงในการทำประชามติเรื่องนั้นๆหากดำเนินการ2ขั้นตอนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดหากจะดำเนินการตรงๆก็ถามตรงๆไปเลยว่าจะใช้รัฐธรรมนูญปี40หรือปี50ถามให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งสสร.ขอให้กล้าถามประชาชนตรงๆไปเลยก็คือถามคุณสุศรีบอกเอางี้ไม่ต้องมายุ่งไปถามอ้อมเอิ่มลำคาญนะถามเลยว่าเอา40หรือ50เพราะ40นี่ก็มีสสร.อยู่เรียบร้อยอยู่แล้วครับแล้วถ้าเอา40นี่ผมว่าผลพวงมันมาอีกเยอะเลยนะคือหมายความว่าคุณสุศรีกำลังจะบอกให้ฉีกรัฐธรรมนูญปี50ทิ้งนั่นเองโดยประชาชนใช่ค่ะถูกไหมฮะถ้าเกิดประชาชนลงกากบาทว่าเอา40ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นคุณนุ่มนะฮะเพราะว่าจริงๆมีหลายคนเสนอหลายคนพูดเหมือนกันค่ะไม่เอาฮาร์ดคอร์ละฉันฮาร์ดคอร์ทำไมจะต้องมานั่งเถียงแก้เคยก็ฉีก50ไปเลยเพราะว่าเป็นรัฐมนูลโจรค่ะโทษนะฮะคุณนุ่มรัฐบาลนี้ทั้งชุดนี่มาจากรัฐมนูลปี50นะครับค่ะรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจเองแต่มีอำนาจโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เป็นคนให้อำนาจรัฐบาลพอฉีก50ทิ้งปั๊บทีนี้ครับใครเป็นนายกใครเป็นอะไรยังไงใครจะมีอำนาจยังไงอะไรครับเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะเล่นยังไงเขาจะฟังนายกไหมเนี่ยอย่างฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาโจมตีเหมือนกันว่ารัฐมนตรีบางคนหรือว่าส.ส.หลายคนเนี่ย อย่าลืมนะว่าคุณนะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญปี50นี่แหละเพราะคุณเป็นส.ส.ในยุคนี้ถูกต้องเราพลาดตั้งแต่เลือกตั้งตอนหน้าสี่แล้วรัฐมนูลปี50คุณได้เป็นส.ส.แล้วคุณจะมาให้แก้ทำไมถูกไหมฮะเขาพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นนั่งอยู่เนี่ยถ้าคุณฉีก50ทิ้งฝ่ายค้านบ้านเรามันหัวหมอจะตายคุณไม่ถูกไหมฮะคุณฉีกแล้วมันก็อ้างเลยบอกเอ้ยผมต้องฟังคุณทำไมอ่ะคุณไม่มีกฎหมายรองรับแล้วแล้วทีนี้จะยังไงต่อบ้านเมืองก็จะอยู่ในภาวะสุญญากาศคุณลองฉีก50ทิ้งสิครับพอฉีกโครมปั๊บสุญญากาศทางการเมืองทันทีเข้าทางไอ้มาร์คครับม.7ทันทีถูกไหมนะเพราะนั้นที่บอกว่าแนะนำ50ทิ้งเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นมุมมองผมนะแต่ในเชิงของนักกฎหมายอีกหลายท่านที่มีความรู้ดีๆอย่างอาจารย์มานิชเนี่ยผมก็เชื่อว่าแกก็เสนอตรงนี้เหมือนกันอาจจะมีมุมมองอะไรที่แตกจากผมก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะแต่ที่เท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมคิดมันแค่นี้นะครับหรือจะมีชั้นเชิงทางกฎหมายอย่างไรมากไปกว่านั้นก็ต้องถึงวิทยายุทธสูงสูงนะฮะอย่างอาจารย์มานิจิจันกันเขาก็มีจุดยืนของเขาชัดเจนนะเดินหน้าเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มันสายไปแล้วไงครับคุณที่จะฉีก50นะฮะฉีกได้50ต้องรัฐประหารขึ้นมาอย่างเดียวฮะใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์อย่างเดียวนะครับแล้วของเรามันไม่ใช่ไงเราไม่มีอาวุธอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วทีนี้คุณกฤษีบอกว่าให้ทำประชามติ40 50ให้เลือกเลยแล้วถ้าชาวบ้านเขาเลือก40เนี่ยผมถึงบอกว่าแล้วไงครับทีนี้นายกยังจะอยู่ต่อไหมนั่นแหละสิคะแปลว่าอะไรชาวบ้านเลือกปุ๊บแต่ว่าจริงๆมุมนี้ชาวบ้านเลือกก็ไม่ได้แปลว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายยังอยู่เพียงแต่เป็นประชามติเท่านั้นเอง
ก็เท่ากับว่า50ยังอยู่แต่พอบอกว่าเอา40ก็แปลว่าให้ดำเนินการตาม40ได้ทั้งฉบับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น40นั่นเองใช่มั้ยนะก็ดูดีเหมือนกันนะฮะก็ถ้าบอกว่า40เอา40เลยเนี่ยมันก็จะทำให้ลุกคลุกเรื่องไม่ต้องมานั่งพูดกันเยอะอย่างที่คุณส่วนสีบอกเดี๋ยวสสรไม่เอาเดี๋ยวมาตราอื่นอีกอ่ะนะถ้า40เป็นมาตรฐานปุ๊บเช่นเดียวกันเหตุผลที่เขาบอกว่าทำไมต้อง40ก็เขาบอกว่ารัฐบาลรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งกลายเป็นการแก้ไขบทเฉพาะชั่วคราวของครม.ไอ้คมช.ช่วงต้นนั่นเองนะตอนนั้นรัฐธรรมนูญปี50ยังไม่มีคมช.นะฮะตั้งเขาเรียกอะไรสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้50เนี่ยพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บเขาก็เอารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยครับมาทำประชามติถูกไหมฮะเพราะ40นี่แก้ไขนิดหน่อยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเขาเอา40นี่แหละมาทำประชามติก็เลยผ่านไงมันง่ายไงแต่พอแล้วคุณพอผ่านเสร็จคุณก็มาร่าง50วางกับดักไว้เรื่องประชามติให้ทำสองขยักอย่างที่ว่าค่ะเสร็จแล้วพอถึงตอนนี้รัฐบาลเราจะแก้มั่งเฮ้ยทำไมฉันต้อง50วะในเมื่อไอ้คนร่าง50มันจะให้40น่ะแฟร์ๆดีวะจุกไหม40ต้องได้ไหมนี่สดสีกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะเนี่ยนะคะแต่คุณสดสีเขาน่ารักนะในตอนท้ายเขาบอกว่าถ้าประชามติไม่ผ่านใครต้องรับผิดชอบเสียเงินไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงคุณสดสีบอกว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าใครต้องรับผิดชอบนะคะคุณสดสีบอกว่าแต่ในต่างประเทศมีการประชามติตลอดเวลาอย่างเช่นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นต้นนี่สนุกมากเลยต่างประเทศผมชอบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคือเขาไม่เสียเวลาประชาชนเขาไปเลือกตั้งทีนึงเนี่ยกากบาทไม่รู้กี่อันรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยฮะการทำประชามติเรื่องของอ้าวโอเคสูบบุหรี่เอาไหมไม่เอาทุกวันนี้ออกกฎหมายเคยถามประชาชนไหมเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยผมถึงบอกว่าประเทศนี้ออกกฎหมายอะไรเนี่ยมันไม่ได้ออกโดยมติประชาชนเหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ดีอะคุณนุ่มเผด็จการคืออะไรผมพอใจจะออกกฎอะไรบีบบังคับคุณเหมือนสฤทธิ์ธนราชจะบอกผมรับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวออกกฎออกกฎออกกฎและบังคับคนอื่นอันนี้เผด็จการแต่ไม่เผด็จการก็แปลว่าเออฉันจะออกอย่างนี้นะนุ่มว่าไงทุกคนว่าไงโอเคนะอันนี้นะโอเคเห็นด้วยนะเห็นด้วยจะได้ออกแต่ประเด็นการออกเลยแล้วบังคับแล้วถามว่าการตอนนี้ไอ้ที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยออกเลยไหมที่เขาทำกันมาเนี่ยสสสเนี่ยห้ามสูบเลยครับเคยถามประชาชนไหมเคยถามคนสูบบุหรี่ไหมผมถามว่าอันนี้นะคนมุมมองนะขณะนี้ผมไม่ห่วงสิทธิผู้ไม่สูบบุหรี่ผมกำลังห่วงสิทธิผู้สูบบุหรี่ครับเขาไม่ใช่คนเขาไม่มีสิทธิ์หรอครับค่ะคือบางทีไปออกกฎหมายเลยว่าห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารเฮ้ยร้านนี้เขาจะสูบกันน่ะค่ะคุณไปมาเฟียคุณไปเป็นเผด็จการคุมเลยฮะตกลงคนสูบบุหรี่จะต้องไปมุดอยู่ที่ไหนกันล่ะครับชาตินี้ประเทศนี้ไม่มีที่ยืนให้คนสูบบุหรี่เหรอค่ะก็เขามีสิทธิ์มั้ยถ้าดูดแล้วไม่รบกวนผู้อื่นน่ะนี่สิทธิเสรีภาพเขาเต็มๆเลยเขาอยากจะตายด้วยมะเร็งเนี่ยเรื่องของเขาน่ะใช่มั้ยมันละเมิดสิทธิตัวเองนี่มันผิดกฎหมายข้อไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะคำนึงถึงสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายเรื่องก่อกฎหมายเนี่ยอย่างก็ทำประชามติก็ดีนะฮะเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประกาศไปเลยร้านนี้สูบบุหรี่คนไม่สูบบุหรี่อย่าเข้าถ้าเข้าต้องเอ็กเซปต์ต้องยอมรับนะอย่างผับเทคหรือร้านอาหารที่เขาสูบผมเจอร้านนึงเป็นเยอรมันเป็นไวน์เป็นร้านกินไวน์และกินไวน์เขาต้องดูดซิก้าคุณก็ไปประกาศเลยว่าร้านอาหารทุกร้านในประเทศไทยเนี่ยห้ามดูดบุหรี่ฝรั่งก็จิบไวน์ปุ๊บเดินออกไปหน้าร้านสูบซิก้าแล้วกลับมาจิบไวน์เขาก็ทุลักทุเลกันอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วในที่สุดก็ต้องฝ่าฝืนกฎหมายครับเจ้าของร้านต้องยอมอ่ะทีนี้กฎหมายออกมาโดยไม่การยอมรับแบบนี้แล้วตำรวจจับหมดไหมถูกไหมฮะฝรั่งเห็นป้ายแปะอยู่หน้าร้านงงเหมือนกันนะฮะห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีโทษปรับเท่าไหร่ 2,000 เห็นบางคนกินนะไม่สูบแล้วกินเลยฮะต้องสูบหมดเรื่องหมดรางไปจะได้เข้าร่างกายผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่นะที่พูดเนี่ยนะพี่ไม่ใช่คนสูบบุหรี่แต่พี่มองมุมมองของสิทธิเสรีภาพคนที่สูบบุหรี่เขาก็มีสิทธินะค่ะมาดูความคิดเห็นกันหน่อยนะคะจากนักวิชาการคุณชยันอาจารย์ชยันใช่ไหมฮะค่ะคุณนุ่มจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์ชยพรชยันชยพรอันนี้เป็นนักรัฐศาสตร์นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแกพูดว่าไงบ้างเอ่ยท่านพูดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตรงนี้ไว้นะคะท่านบอกว่าเป็นหืดขึ้นคอเลยนะคะของพรรคเพื่อไทยว่าจะเจองานหิน
นะคะตรงขยักแรกนะขยักแรกเราวิเคราะห์ไปแล้วนะมีขยักหนึ่งกับขยักสองนะคะขยักแรกที่จะต้องให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งก็คือ23ล้านคนจากประชากรทั้งหมดเนี่ยที่มีสิทธิ์46ล้านคนครับแล้วก็เห็นว่านะคะไม่ควรมองว่าตัวเลข46ล้านคนแต่ควรยึดตามหลักจำนวนผู้ที่เคยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมปี54ก็พบว่าในช่วงเวลานั้นนะคะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่35ล้านคนเท่านั้นเกินครึ่งนะผู้ใช้สิทธิ์ค่ะแต่35ล้านคนไม่ได้แปลว่าเลือกเพื่อไทยหมดนะฮะแต่เป็นคนที่มาใช้สิทธิ์แต่ก็เกินครึ่งแต่ผมอยากบอกอย่างที่บอกนุ่มอ่ะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนตามประชามติเลือกตั้งเนี่ยผมชอบประชาธิปไตยผมก็ต้องออกใช่ไหมคุณชอบพลังชนก็ต้องออกชอบเพื่อไทยก็ต้องออกคือยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ทำประชามติเนี่ยถ้าผมไม่ชอบไม่ไปจะไปทำไมในเมื่อกดออกมาแบบนี้การไม่ไปก็คือแปลว่าไม่กล้าแปลว่าไม่ชอบถูกไหมคุณออกกฎอย่างนี้เพราะว่าคะแนนเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งขยักแรกคุณสามารถเลือกที่จะล่มประชามติครั้งนี้ด้วยขยักแรกก็ได้ขยักสองก็ได้แต่คุณไม่แต่นี่ก็พูดถึงจริงมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปประชาสัมพันธ์หรือว่าไปทำความเข้าใจไปออกเงื่อนไขอะไรต่างๆไงประชาชนจะได้ออกมา คือไม่ชอบก็ต้องออกมาชอบก็ต้องออกมาผมถึงบอกว่างานนี้งานเข้าคนเสื้อแดงอีกแล้วครับต้องออกมาทุกหน่วยทุกหน่อทุกเม็ดโอ้ยอย่างนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาลำบากเลยนะใครจะออกมาอยากทำงานกันหมดก็ยังโชคดีว่าเราเป็นรัฐบาลในการกำหนดเงื่อนไขอะไรเหล่านี้นะครับเป็นวันหยุดก็โอเคฮะก็ไม่รู้แหละอันนี้มันจะเกินไปไหมอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เป็นคนกำหนดกติกาไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคนอื่นเป็นรัฐบาลนะฮะอ้าวแล้วยังไงต่อครับต่อนะคะอาจารย์ชยันนะคะอาจารย์บอกว่ากลุ่มพลังเงียบที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะแก้ไขทั้งฉบับหรือไม่ถึงคนที่ไม่สนใจการเมืองเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามรัฐบาลนะคะควรจะใช้เวลาก่อนทำประชามติรณรงค์กลุ่มพลังเงียบกลุ่มนี้นะคะให้เห็นความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็บอกว่าให้ลงประชามติโดยยึด2ใน3ของประชาชนคืออาจารย์ชยันนะฮะเสนอแบบนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นมีเรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องนะฮะเพราะว่าต้องไปดูคะแนนเสียงเพื่อไทยคืองานนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหวังได้เนี่ย15ล้านเสียงหวังได้เท่านั้นนะค่ะต้องหาอีกเท่าไหร่เนี่ยเกินก็เท่าไหร่12ใช่ไหมคะที่เราคำนวณตัวเลขกันไงยังไงนะฮะถ้าหมายถึงว่าครึ่ง46ครึ่งนึง23 23แล้วก็ต้องนับจ่ายครึ่งนึงก็ถ้าเกิน12อ่ะคือ23เนี่ยคือคนเอาหมดนะฮะใช่ไหมฮะการวางแบบนี้แปลว่าคนที่มานี่คือคนที่กากบาทจะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณนุ่มมองเลยว่าอย่างอาจารย์ชยันก็มองว่า2ใน3เนี่ยอาจารย์ชยันก็บอกว่าจริงขยักแรกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการออกมติให้ลบขยักแรกแล้วเหลือขยักหลังเป็น2ใน3เนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าคนที่มาเนี่ยแต่คนที่เขาไม่เอาเขาไม่มาพอไม่มาปั๊บเพื่อไทยต้องหาในอย่างน้อยใน23ล้านเสียงที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญนะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะนั้นคะแนนเสียงเพื่อไทยขณะตอนเลือกตั้งนี่มี15ล้านเสียงได้แต่หวังว่าคะแนนเสียงของพรรคพลังชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลอีกนิดหน่อยขยุ่มขยืดต้องหาอีกเท่าไหร่ฮะ8ล้าน8ล้านก็น่าจะไหวนะเสื้อขาวอะไรที่เขาแบบว่าจะมาเหรอเขาไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยนั่นน่ะสิแต่เขาอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญมีไหมคะมีไหม8ล้านพูดว่าไม่เยอะก็ใช่พูดว่าถ้ามองมุมนี้ก็ยากถ้ามองว่า8ล้านเองใช่มั้ยตั้ง8ล้านดีกว่านั้นน่าจะเปลี่ยนเป็นแต่ถ้ามองล้านนะคะคะแนนเสียงพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเนี่ยค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะนั่นนี่สิฮะนะฮะคนเสื้อแดงมาทั้งหมดจะถึงมั้ยเต็มๆเลยถึงนะฮะเนี่ยนะคะก็ที่บอกอาจารย์ก็บอกว่าให้รณรงค์หน่อยกลุ่มพลังเงียบต่างๆนะคะต้องออกมานะฮะแล้วยังเพิ่มเติมบอกว่าหากใช้เกณฑ์ขั้นต้นนะคะจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้ยืดจำนวน2 ใน 3ก็บอกให้แก้165นั่นแหละค่ะนะครับให้แก้มาตรา165นั่นแหละแต่เพียงแต่แก้เป็น2ใน3นะฮะเนี่ยนะคะไปดูอีกท่านนึงดีกว่านะคะท่านอาจารย์คทาวุฒิไม่ใช่หรอครับคุณคทาวุฒิเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะครับแต่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะน้องนุ่มลองฟังดูให้เกียรติเพราะว่าคุณคทาวุฒิเนี่ยถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวคราวอยู่ในเป็นคนเสื้อแดงอยู่นะฮะทุกคนรู้จัก
คณาวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์การเมืองมาตั้งแต่นู่นนะปี52 53นี่แกวิเคราะห์มาตลอดแล้วก็วิเคราะห์ในเชิงลึกที่เรียกว่าบางทีหนังสือพิมพ์ไม่ลงนะฮะคุณคณาวุฒิวิเคราะห์เอาไว้นะครับเรื่องนี้บอกว่าไงครับน้องนุ่นค่ะเนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยบอกว่าต้องมีการถามประชาชนก่อนนะคะว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้ประชาชนว่ายังไงนะคะก็ยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นการแก้เปลี่ยนแปลงสถานะองค์กรอิสระหรือไม่มีอยู่เลยประชาชนจะเอาหรือไม่หรือจะเอาอย่างไรนะคะฝ่ายอมาตย์ที่สร้างองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธพิฆาตทักษิณก็ต้องออกแรงเกลี้ยกล่อมประชาชนให้สนับสนุนกลไกของอมาตย์ให้คงอยู่ในรัฐธรรมนูญต่อไปไม่งั้นไม่มีเครื่องมือเข็ดฆ่าทักษิณครับนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกนะฮะว่าฝ่ายผู้นิยมทักษิณก็ต้องออกไปกล่อมประชาชนให้ออกมติกวาดล้างเพราะถ้าไม่ล้างให้หมดสิ้นก็มีโอกาสที่จะโดนอย่างที่โดนอยู่นะฮะโดนเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะบอกว่าประชาชนเนี่ยโหวตไม่ต้องมีองค์กรอิสระก็คืออมาตย์เนี่ยจบถาวรเลยถูกต้องเนี่ยคือ58ค่ะใช่มั้ยนี่คือ58ถ้าคุณทำได้58จะเสร็จเลยฮะอมาตย์ตอนนี้เหลือน้อยอยู่แล้วก็จะง่อยหนักกว่าเดิมค่ะทีนี้คุณคณาวุฒิพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ไว้นะครับค่ะบอกว่าการที่นายกทักษิณสั่งให้ไม่ใช่นายกทักษิณสั่งก็คือว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะฮะลงมติให้ลงประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยให้รัฐบาลถอยหลังออกมานี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความรัฐบาลงานนี้นะฮะพรรคร่วมทั้งหลายที่ไปประชุมที่ผ่านมาเนี่ย คุณกฐาพูดว่าเป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้มวยมันถูกคู่คืออะไรฮะผมว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้ถามว่าชนกับอมาตย์เนี่ย อมาตย์จะนำอยู่นิดแต่ถ้าปล่อยให้ประชาชนชนกับอมาตย์เฮฟวีเวทเจอจูเนียร์เบตเทิลเวทเฮฟวีเวทนี่คือประชาชนครับรุ่นนี้ใหญ่สุดไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคือตอนนี้เพื่อไทยชนกับอมาตย์เนี่ยมันสูสีรุ่นเดียวกันนะฮะอาจจะเลือดกบปากการชกนี่อาจจะสูญเสียเยอะ5ยกเนี่ยนะฮะเหนื่อยนะฮะเปลี่ยนใหม่ก่อนที่พักไม่ใช่ไม่ชกนะถอยหลังไปเอามวยรุ่นใหญ่ชกก่อนเลยชกสมมติอมาตย์ฮึดขึ้นมาจริงๆชนะปึ้มบอบช้ำเพื่อไทยถึงจะขึ้นแก้ไขรัฐนูลรายมาตราค่ะเจ๋งไหมแนะนำว่าถ้าอยากชนะเนี่ยนะคะต้องให้คุณอภิสิทธิ์ไปจับมืออมาตย์คุณอภิสิทธิ์ไปจับมืออมาตย์อ๋อมีหน้าวันนั้นไปกะจะจับมือนายกปูค่ะนะฮะแต่เขารู้ทันไม่งั้นไปทำไมอ่ะเอางานเตะบอลนั่นน่ะเขาไม่ได้เชิญมันเกี่ยวอะไรกับคุณแพ้ทุกรายเออนะเพราะฉะนั้นอุ้ยจับไปเยอะแล้วสิคุณในวงเนวินเนี่ยไม่หายไปเลยกอดเลยนะคนนั้นน่ะไปดูฟุตบอลอยู่ไงคุณเนวินลาออกจากการเมืองก็บอกอย่างนี้นะเชื่อเขาไหมแต่สรุปสุดท้ายครับพี่น้องครับผมฝากบอกไว้นิดนึงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เสื้อแดงแค่มากากบาทไม่พอครับคุณต้องไปล็อกคอคนข้างบ้านของคุณมาด้วยค่ะคุณมีอยู่